เตือนไม่ได้แล้วตามใบของชนะจุดโทษเลยครับโอ้โหธนภัทรไม่กล้าเรือหรือว่าเขาจะเป็นยกขาขึ้นมาบล็อกนะครับผู้สินอุ้ยใครนะครับท้าว่าเป็นไข่ฮิลานก็โอ้ไม่ได้จริงๆแล้วครับมาดูว่าดวงกันกับตุนเยอร์สอย่าไปดูราคาเมื่อกี้หรอกท่านสั่งโอ้ออกนำได้เร็วเลยครับบุรีรัมย์ครับอันเดรสตุนเยอร์สอีกแล้วนะครับทุ่มให้มาเชน่ามามาข้างในมีคนเดียวดิโก้เลือกแถว2เลือกดิโก้ต่อให้เข้าสู่อีก2-0เลยครับยุคแบบชุดนี้ของบุรีรัมย์
ข้ามาที่ธนกรปั่นทุ่งโค้งไม่อยู่แล้วเป็นวัตตินะครับที่หักแล้วแฉลบมามีโชคสำหรับทางอาร์มี่เหมือนกันครับบอลมาเข้าทางธนากรก็ทางปอมแปะสิรักหลงเลยครับไปแล้วครับเทียทอนเปิดโค้งโค้งมาให้โกจดจ่อโอ้โหคุณดิโอโซหรือซันโตโอ้โหแบบนี้สบายนะครับบุรีรัมย์ครับลดล็อกความกดดันได้อีกเที่ยวนึงแล้วครับดิโอโซหรือซันโตทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้บอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผู้เล่นคนที่12ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทั้งที่สนามกีฬากองทัพบกแล้วก็ที่บ้านตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ตราบใดที่เรายังไม่ถอยนะครับเราสู้ไปด้วยกันแบบนี้เนี่ยวันนี้เราก็กลับมาเป็นจ่าฝูงอีกแล้วนะครับเราจะรักษาตำแหน่งจ่าฝูงไปจนจบฤดูกาลเราจะสู้ไปด้วยกันเป็นแชมป์ไปด้วยกันขอบคุณในทุกกำลังใจผมจะพยายามรักษาตำแหน่งนี้ไปจนจบฤดูกาลในอีก8แมตช์ที่เหลืออยู่ขอแต่เพียงแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนยืนเคียงข้างเราไปขอให้มีความศรัทธาขอให้มีความเชื่อมั่น
ผมจะทำให้ดีที่สุดผู้เล่นทุกคนจะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ทุกแชมป์ในประเทศไทยในปีนี้ให้กับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณมากมากครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านเลยนะคะที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดมากมายนะคะแฟนจากญี่ปุ่นบินตรงมาเพื่อดูแมตช์นี้โดยเฉพาะนะคะแฟนบอลจากฮ่องกงนะคะมาเป็นกรุ๊ปเลยนะคะ10กว่าคนซึ่งเคยไปตามเราไปเชียร์ที่กวางโจนะคะก็ยังมาเชียร์เราแล้วก็มีแฟนบอลจากหลายจังหวัดที่มาเชียร์เราที่นี่นะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจนะคะดีใจแทนนักเตะที่มีกองเชียร์จากหลายๆจังหวัดหลายๆประเทศที่มาเชียร์ถึงที่นี่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเชียร์อยู่หน้าจอหรือหน้าทีวีนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศแล้วดูตามลิงก์อะไรก็ตามแต่นะคะกำลังใจจากกู12ทุกท่านทำให้เราชนะอาร์มี่ในบ้านอาร์มี่ได้หลังจากเราไม่เคยชนะเขาได้เลยมา4ปีปีนี้เป็นปีแรกที่เราชนะเขาในบ้านนะคะก็อยากจะบอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ดีใจไปมากกว่านั้นก็คือดีใจที่ได้ที่กูกลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนึงนะคะแล้วแต่เชื่อว่าถ้ากู12ทุกคนนะคะไม่ทิ้งกันไปไหนยังอยู่กับเราอยู่แบบนี้นะคะแต่เชื่อว่าเราทำได้เพราะว่าเราจะทำได้ด้วยลำแข้งของตัวเราเองค่ะก็ขอให้กู12ทุกคนอยู่กับเรานะคะวันพุธที่ถึงนี้นะคะอย่าลืมใครว่างไปเชียร์กันที่ไอโมบายเราเปิดบ้านรับราชบุรีนะคะวันที่28นะคะไปเชียร์กันให้นักเตะเรายิงเยอะๆนะคะเก็บ3แต้มในบ้านได้แล้วเราก็จะได้เป็นจ่าฝูงต่อไปขอบคุณค่ะ